ดูยังไงมันก็เป็นเต่านะแต่ธาตุของมันเนี่ยเป็นธาตุมังกรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์ของเจ้ากุโซคุมุชะซึ่งก็จะมีร่างแรกของมันแล้วก็ร่างของกุโซคุมุชะนะและหลังจากนั้นก็จะมีบาคุกาเมสครับผมซึ่งก็เป็นเจ้าเต่าเพลิงนั่นเองครับโดยเจ้ากุโซคุมุชะหรือเจ้าบาคุกาเมสถ้าเกิดว่าใครเคยดูโปเกมอนภาคซันมูนมาแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่าไอตัวกุโซคุมุชะเนี่ยเป็นโปเกมอนของกุสมาเลยนะครับแล้วตัวบาคุกาเมสก็เป็นโปเกมอนของพี่คาคิด้วยซึ่งคาคิก็จะเป็นตัวแบบเฮลๆหน่อยนะมีแบบความร้อนแรงแล้วก็มีบาคุกาเมสที่เรียกว่าเหมาะมากกับนิสัยของคาคินั่นเองครับซึ่งด้วยความที่โปเกมอนภาคซันมูนนะครับมันก็จะมีความฮาของมันบ้างมีเรื่องราวที่มันค่อนข้างเน้นการบันเทิงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในส่วนของโปเกเด็กซ์ล่ะจะอธิบายเรื่องราวของเจ้าโปเกมอนเหล่านี้ยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักกับพวกมันรายตัวกันเลยครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมโคโซคุมุชิครับผมโคโซคุมุชิเป็นโปเกมอนหุ้มเกราะธาตุแมลงกับธาตุน้ำนะครับซึ่งตัวของมันนี้ก็จะมีรูปร่างเป็นแบบแนวไอโซพอดนะครับซึ่งก็เป็นสัตว์เปลือกที่เรียกว่าน่าจะมีความแข็งแรงของร่างกายที่ค่อนข้างสูงครับซึ่งตัวของมันนะครับเป็นโปเกมอนที่ไม่สู้คนเลยครับผมต้องใช้คำว่าไม่สู้โปเกมอนใช่ไหมพื้นฐานแล้วนะครับมันก็จะอาศัยอยู่ในแบบพื้นมหาสมุทรตั้งแต่ตื้นๆไปจนยังลึกๆเลยโดยจุดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปในพื้นที่บริเวณที่เป็นทะเลตรงไหนก็ตามนะแล้วรู้สึกว่าพื้นทะเลตรงนั้นนะครับมันสะอาดเหลือเกินนะให้สันนิษฐานว่าโคโซคุมุชิเนี่ยมันอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของมันมีจุดเด่นในเรื่องของการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณพื้นมหาสมุทรนั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นของเสียไม่ว่าจะเป็นขยะของเน่าอะไรต่างๆนามันกินเรียบเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่1ก็คือสันนิษฐานได้ว่าถ้าตรงนั้นสะอาดมากๆให้เข้าใจว่าอาจจะมีโคโซคุมุชิผ่านไปก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปเจอรังของมันเนาะเราจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะครับว่ารังของมันนั้นมีความสะอาดมากหรือกระทั่งบริเวณรอบๆรังของมันสะอาดเพราะว่าพวกมันก็จะออกมากินพวกขยะของเน่าอะไรพวกนี้ก็เลยจะไม่มีพวกวัตถุอะไรที่มันมีความสกปรกอยู่ในบริเวณนั้นเลยครับตัวของมันนะครับผมมีความขัดแย้งอันนึงที่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วก็บันเทิงดีนะคือโคโซคุมุชิครับมันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมันก็เลยมักจะไม่ค่อยสู้กับโปเกมอนตัวอื่นสักเท่าไหร่ครับผมและด้วยความอ่อนแอของพวกมันด้วยความกลัวที่ว่าจะมีศัตรูมาทำร้ายมันใช่ไหมครับมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงครับซึ่งพออยู่รวมกันเป็นฝูงปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเฝ้าสังเกตการเฝ้าระวังอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าการอยู่ร่วมกันตรงนี้จะสามารถทำให้พวกมันสามัคคีกันเผื่อศัตรูมาปุ๊บจะได้ลุมเล่นงานศัตรูไม่เลยครับผมคือการที่มันอยู่รวมฝูงเนี่ยเพื่อเฝ้าสังเกตการศัตรูใช่ไหมครับแล้วพอศัตรูบุกเข้ามาใกล้ๆกับโคโซคุมุชิปุ๊บพวกมันจะแตกกระเจิงหนีกันไปคนละทิศคนละทางเลยครับแหมนึกว่าจะรวมตัวกันเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันนะครับไม่ครับผมถ้าศัตรูมาปุ๊บก็ตัวใครตัวมันอะไรประมาณนั้นนะคือด้วยความตื่นตระหนกความกลัวอะไรแบบนี้ถ้าส่งผลมายังความเป็นโปเกมอนของพวกมันเองนะครับหรือกระทั่งการที่มันมีเพื่อนพ้องที่เป็นโปเกมอนสายพันธุ์อื่นแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะมีนิสัยที่ขี้อายเหมือนกันนะครับคือแบบถ้าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ดูแล้วสนิทสนมคุยกันง่ายที่สุดแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันเองนี้แหละครับทีนี้ให้ดูสเตตัสของโคโซคุมุชิครับผมมันจะมีสปีดสูงสุดเลยนะครับซึ่งสปีดก็ถ้าดูตามลอสตอรี่เมื่อกี้แล้วก็เอาไว้หนีนั่นแหละนะ ส่วนค่าสเตตัสอื่นๆก็จะน้อยไปเลยครับผมมีดีเฟนซ์ที่ดูทรงดีหน่อยนะครับพลังป้องกัน40เนาะแต่ก็ยังเป็นครึ่งเดียวของค่าสปีดเท่านั้นนะครับหวังว่าถ้าเจ้าโคโซคุมุชิมันวิวัฒนาการเป็นกุโซคุมุชะปุ๊บมันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เยอะหน่อยนะแต่ก่อนไปร่าง2เรามาดูอะบิลิตี้ร่างแรกกันก่อนครับอะบิลิตี้ของโคโซคุมุชินะครับผมคือวิมเอาครับผมวิมเอาก็คือถ้ามันมีการแบทเทิลอยู่แล้ว HP ของมันลดลงไปเหลือต่ำกว่า 50% ปุ๊บตัวของมันจะทำการสวิชเอาทันทีครับผมคือแบบหนีกลับเข้าบอลของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในการต่อสู้กับพวกโปเกมอนป่าก็คือมันจะกลับเข้าบอลแล้วเราก็จะหนีจากโปเกมอนตัวนั้นมาได้เลยครับและการที่โคโซคุมุชิจะวิวัฒนาการไปเป็นกุโซคุมุชะนะครับมันจะต้องมีเลเวล30นะเมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นร่าง2ก็จะเป็นกุโซคุมุชะโปเกมอนหุ้มเกราะธาตุแมลงกับธาตุน้ำนะครับซึ่งคราวนี้มันจะขยายร่างใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับยืน2ขาแล้วก็มี2แขนที่ดูแล้วจะมีการหุ้มเกราะเอาไว้นะครับและส่วนเกราะที่เป็นคล้ายๆแขนของมันเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณหัวของมันด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้มันมีพลังป้องกันที่สูงนะครับแต่ในทางกลับกันการโจมตีของมันก็ไม่เป็น2รองใครซึ่งกรงเล็บของตัวกุโซคุมุชะนะครับผมมันสามารถที่จะยืดหดได้ตามแต่สถานการณ์นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะโจมตีเฉือนร่างของศัตรูได้สบายมากเลยครับ
โดยกรงเล็บนั้นนะครับสามารถใช้ในการฟันชั่วเข้าไปเป็นลักษณะการฟันอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ถ้าศัตรูโดนเข้าไปศัตรูก็อาจจะร่างฉีกกันได้หรืออีกรูปแบบการโจมตีนึงคือการใช้แทงครับผมซึ่งการแทงนี้ก็จะสร้างความเจ็บปวดอีกรูปแบบนึงให้กับศัตรูได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยกูโซคุมุชะนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยคำนึงถึงศีลธรรมสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเพื่อชนะแล้วเนี่ยมันไม่เลือกวิธีการเลยครับเวลาที่มันต่อสู้แม้ศัตรูจะต้องบาดเจ็บอะไรขนาดไหนตัวของมันก็จะไร้ซึ่งความปราณีทำทุกอย่างเพื่อที่จะจัดการศัตรูให้ร่วงไปเลยนั่นเองครับพื้นที่อาศัยของกูโซคุมุชะนะครับเขามีการอธิบายไว้ว่ามันจะอยู่แถวๆพวกแบบเรืออับปางอย่างนี้เนาะซึ่งในเรืออับปางเหล่านั้นนะครับบางครั้งมันก็ได้เจอกับศัตรูทางธรรมชาติของมันซึ่งศัตรูทางธรรมชาติของกูโซคุมุชะนะครับคือโอทอสพัสนั่นเองครับโอทอสพัสเนี่ยเวลาที่มันเจอกับกูโซคุมุชะนะครับมันจะต่อสู้กันจนกว่าจะตายไปข้างนึงโดยที่ว่าเมื่อใครก็ตามที่พ่ายแพ้ก็จะกลายเป็นเหยื่อให้กับอีกฝ่ายนึงนั่นเองครับก็เป็นการสู้ชี้เป็นชี้ตายที่แท้ทรูเลยนะครับใครแพ้ปุ๊บกลายเป็นอาหารปั๊บเลยแล้วกูโซคุมุชะนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบเรืออับปางอย่างนี้มันก็อาจจะไปอาศัยอยู่ในถ้ำใต้สมุทรก็ได้นะครับซึ่งถ้ำเหล่านั้นเนี่ยกูโซคุมุชะบางทีมันอาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็มีการฝึกฝนสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มีความนิ่งอย่างงั้นนะครับก็จะเป็นวิธีการฝึกจิตของเจ้าพวกนี้นั่นเองนะสเตตัสพูดถึงเรื่องฝึกจิตนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องฝึกฝนร่างกายเรื่องของการต่อสู้ซึ่งเรื่องนั้นน่ะน่าจะเป็นการใช้ในลักษณะการต่อสู้จริงมากกว่าเนาะทีนี้ดูสเตตัสของกูโซคุมุชะนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสเตตัสขึ้นสูงปรี๊ดแล้วก็ดีมากเลยครับแต่พูดถึงสปีดก่อนสปีดหายไปครึ่งนึงนะครับจากร่างแรก80ร่างนี้เหลือ40แต่ไม่เป็นไรครับผมดูจากพลังป้องกันกับพลังโจมตีมันแล้วมันเป็นโปเกมอนที่ใช้คำว่าถึกดีมากๆนะครับถึก2ด้านเนี่ยก็ไม่เลวเลยเนาะแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างสูงครับอยู่ที่125ก็เป็นสายกายภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะซึ่งค่าสเตตัสประมาณเนี้ยกลางทิกรูมทีนึงปุ๊บตัวกูโซคุมุชะจะกลายเป็นโปเกมอนที่ได้เปรียบอีกฝ่ายนึงไม่ยากเย็นเลยครับทีนี้พูดถึง ability ของกูโซคุมุชะนะครับ Emergency Exit ครับผมซึ่ง ability นี้เนี่ยเมื่อเรา HP ลดลงเหลือต่ำกว่า 50% ปุ๊บมันจะทำการ switch out ทันทีครับท่านผู้ชมคุ้นประโยคนี้ไหมครับผมมันคือ ability ของร่างแรกเลยครับซึ่ง Whip Out กับ Emergency Exit เนี่ยจะมีผลเอฟเฟคที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ผมสงสัยแล้วนี่ผมไม่ชัวร์นิดนึงนะคือผมดูข้อมูลของ Whip Out เนี่ยเขามีวงเล็บว่าถ้าเกิดว่า HP เหลือต่ำกว่า 50% ถ้าเป็นการต่อสู้กับโปเกมอนป่าคือเราหนีอัตโนมัติใช่ไหมแต่ Emergency Exit เนี่ยเขาไม่ได้มีวงเล็บตรงนี้ให้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่า Emergency Exit นั้นจะไม่เป็นผลถ้าเกิดว่าเราต่อสู้กับโปเกมอนป่าครับอันนี้ก็สันนิษฐานเอฟเฟคนะครับว่าน่าจะทรงนี้นะใครที่ชัวร์ก็มารบกวนคอนเฟิร์มให้อีกทีนึงนะครับและตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็คือบาคุกาเมสครับบาคุกาเมสเป็นโปเกมอนเต่าระเบิดธาตุไฟกับธาตุมังกรครับผมนี่ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับรูปลักษณ์แบบนี้นะครับก็มีความเป็นมังกรอยู่เหมือนกันนะครับนี่โดยที่ว่าร่างกายของมันก็จะเป็นเต่ายืน2ขานะครับปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็หันหน้าคุยกับเทรนเนอร์ของมันหันหน้าคุยกับโปเกมอนที่เป็นเพื่อนมันนั่นแหละแต่การที่เวลามันต่อสู้เนี่ยมันจะมีการหันกระดองของมันไปหาอีกฝ่ายนึงแบบนี้ครับนั่นเป็นเพราะว่าส่วนกระดองของบาคุกาเมสนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะระเบิดได้ครับผมซึ่งการระเบิดไม่ใช่ระเบิดตุ้มอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ทุกคนสังเกตว่ามันจะมีส่วนคล้ายๆหินหนามอะไรเงี้ยที่อยู่ตรงกระดองของเจ้าบาคุกาเมสเนาะซึ่งตัวนี้แหละครับเวลาที่อีกฝ่ายนึงมีการโจมตีมาทำอะไรปุ๊บให้มันเกิดแรงกระแทกให้เกิดความเสียหายกับด้านหลังตรงนี้มันจะเกิดระเบิดตุ้มแล้วก็ไอ้พวกเศษหินแหลมพวกนี้ก็จะกระเด็นไปโดนอีกฝ่ายนึงซึ่งความเสียหายที่อีกฝ่ายนึงจะได้รับนะครับไม่ใช่แค่จากหินแหลมอันนี้นะแต่ว่ามันจะได้รับความเสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดนั้นด้วยครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถ้าเป็นบาคุกาเมสที่เป็นตัวแบบโปเกมอนป่าเนาะมันก็จะอาศัยอยู่ในแนวแบบพวกภูเขาไฟอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวของมันก็จะมีการกินพวกหินกรรมฐานเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของมันนั้นมีกลไกของกระดองที่สามารถระเบิดโต้กลับการโจมตีของศัตรูได้นั่นเองครับแต่ทีนี้ถามว่าตัวบาคุกาเมสมันต้องใช้กระดองในการต่อสู้เป็นหลักไหมถ้ากระดองของมันไม่มีพลังในการระเบิดดินปืนมากพออย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียต่อตัวมันไหมก็ไม่ต้องห่วงครับผมตัวของมันก็ยังมีวิธีการต่อสู้ในอีกรูปแบบนึงก็คือใช้ส่วนปากของมันนั่นแหละครับพ่นไฟพ่นควันพ่นก๊าซพิษในการโจมตีใส่ศัตรูนะครับรูปแบบการต่อสู้ที่ตัวบาคุกาเมสเป็นฝ่ายรุกแบบนี้มันก็สามารถทำได้นะทีนี้พูดถึงค่าสเตตัสของบาคุกาเมสนะครับพลังป้องกันสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่135อันนี้ make sense ครับผมส่วนค่าพลังโจมตี2ด้านดูแล้วจะชูไปยังเรื่องของ special attack ซะมากกว่านะนี่และในขณะที่มันถึกกายภาพนั้นค่า special มันก็อาจจะไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็สมเป็นเต่ามีค่าสปีดอยู่เพียง36เท่านั้นเองครับโดย ability ของโปเกมอนตัวนี้ก็จะมีอีก1 ability ด้วยกันนะนั่นคือ shell armor ครับ shell armor คือทำให้เราไม่โดนการโจมตี critical จากอีกฝ่ายนึงครับและตัวบาคุกาเมสนะครับต้องพูดถึง signature move ของมันด้วย signature move ของเจ้าบาคุกาเมสมีชื่อว่า shell trap ครับ shell trap เป็นการโจมตีธาตุไฟรูปแบบ special พลังโจมตี150ความแม่นยำ100นะครับและท่านี้พิเศษนิดนึง priority -3นะครับ priority -3นี่เรียกว่าน่าจะตีเป็นตัวท้ายๆของสนามแล้วแหละครับซึ่งเ
เอฟเฟกต์ของท่านี้ก็คือว่าถ้าเราใช้ท่านี้ปุ๊บมันจะเป็นการกางไอกระดองที่ว่ามันจะสามารถเป็นดินระเบิดได้ใช่ไหมซึ่งกางเอาไว้นะครับถ้าอีกฝ่ายนึงมีการโจมตีรูปแบบฟิสิกอลมาใส่เจ้าบาคูกาเมสปุ๊บท่าเชลแท็บก็จะทำงานในช่วงหลังการโจมตีนั้นนะครับซึ่งการโจมตีระดับแบบพลังโจมตี150บวกสเต็ปได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงเขาตีมาแล้วก็เราสามารถที่จะโจมตีกับอีกฝ่ายนึงไปได้ครับเพราะว่าท่านี้นะครับมันเป็นท่าโจมตีหมู่ด้วยถ้าเอาไปเล่นในแบบดับเบิลแบทเทิลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท่าที่ส่งผลดีมากๆเลยครับเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายนึงแม่งมาทีมสเปเชียลแอตแทคกันทั้งทีมเลยอย่างเงี้ยท่าเชลแท็บก็อาจจะไม่ได้สำแดงแสนยานุภาพนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโคโซคุมูชิกูโซคุมูชะแล้วก็บาคุกาเมสครับไอ้2ตัวแรกไอ้ตัวไอโซพอดเนี่ยบอกได้เลยว่าเรียกชื่อของพวกมันยากยากนะครับกว่าคลิปนี้จะเสร็จก็บอกได้เลยว่าหลายเทคอยู่เหมือนกันนะครับผมเรียกชื่อมันแบบสลับกันบ้างลิ้นพันกันบ้างอย่างงี้นะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมลิ้นพันกันเหมือนผมไหมถ้าเรียกชื่อไอ้พวกนั้นนะครับหรือมีวิธีการเล่นอะไรยังไงคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของมันในโลกโปเกมอนใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอน3ตัวที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังไปนี้ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยในมุมของท่านผู้ชมกันได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ